มเด็จพระสังฆราชเสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินเศรษฐาเฝ้ารับเสด็จการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 19:54 น.สมเด็จพระสังฆราชเสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพร้อมภรรยาและครอบครัวเฝ้ารับเสด็จวันที่5สิงหาคม2567สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนางชดช้อยทวีสินมารดานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีนายเศรษฐานางพักพิไลทวีสินภริยาพร้อมครอบครัวบุตรชายบุตรสาวเฝ้ารับเสด็จทั้งนี้สมเด็จพระมหารัตมงคลมุนีสมเด็จธงชัยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรัฐมนตรีและส.ส.ร่วมในงานสวดพระอภิธรรมด้วยในวันที่6สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางชดช้อยทวีสินในเวลา17 นาฬิกาโดยเวลา10 นาฬิกามีพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลเวลา13:30 น.พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเวลา14:30 น.พิธีเคลื่อนศพแรงใจล้นหลามบ้านทองหยอดตั้งจอยยักษ์เชียร์วิวชิงเหรียญทองแนะสังเกตใบหน้าตอนยิ้มกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 20:06 น.แรงใจล้นหลามบ้านทองหยอดตั้งจอยยักษ์เชียร์วิวชิงเหรียญทองแนะสังเกตใบหน้าตอนยิ้มเมื่อเวลา19 นาฬิกาวันที่5สิงหาคม67ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเขตบางแคกทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีบรรดาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในละแวกใกล้เคียงเดินทางเข้ามาร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้วิวกุลวุฒิวิทิตสารชิงเหรียญทองแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสโดยทางโรงเรียนได้ทำพิธีไหว้พระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อขอพรให้การแข่งขันสมดั่งตั้งใจนอกจากนี้มียังมีการตั้งจอเล็ดขนาดใหญ่เพื่อเปิดชมการถ่ายทอดสดไว้กลางสนามแบดมินตันพร้อมทั้งบริการอาหารน้ำดื่มให้กับผู้มาร่วมเชียร์คุณกมลาทองกรประธานโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเชียร์วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องวิวได้เห็นหลังกลับมาจากการแข่งขันว่ามีคนให้กำลังใจเยอะขนาดไหนอีกทั้งเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของโรงเรียนผลการแข่งขันวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ภูมิใจขอให้วิวเล่นให้เต็มที่ไม่ต้องกดดันทั้งนี้ฝากคนดูสังเกตใบหน้าของวิวขณะที่กำลังทำการแข่งขันหากวิวมีรอยยิ้มแสดงว่าโอกาสที่จะชนะมีสูงเพราะส่วนมากสถิติจากการแข่งขันที่น้องวิวชนะน้องจะมีรอยยิ้มขณะแข่งนอกจากนี้รุ่นน้องที่เรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต่างส่งแรงเชียร์ไปถึงพี่วิวและมองว่าพี่วิวเป็นไอดอลของตัวเองชอบทั้งทัศนคติและฟอร์มการเล่นมองว่าพี่วิวสามารถนำเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยอย่างแน่นอนเปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลุ้นคดียุบพรรคตัดสิทธิ10ปีการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 16:26 น.เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลยุบพิธาชัยธวัฒน์ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดียุบพรรคตัดสิทธิกรรมการพรรค10ปีพร้อมกันวันที่7สิงหาคม
นี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2567กำลังเป็นประเด็นเดือดร้อนแรงทางการเมืองที่ประชาชนคนไทยจับตามองกันอย่างมากสำหรับกรณีพรรคก้าวไกลที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยรายชื่อกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลตามคำร้องมี2ช่วงคือยุคที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคปี2563ถึง2566ยุคที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคปี2566จนถึงปัจจุบันกรรมการบริหารพรรคยุคพิธาพ.ศ. 2563พ.ศ. 2566 1. พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรค 2. ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรค 3. ณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เฮรัญยิกพรรค 4. ณกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. ปอดิพัฒน์สันติพาดาลาออกกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ 6. สมชายฝั่งชนลจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้ 7. อมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง 8. อภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9. เบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก 10. สุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงานกรรมการบริหารพรรคยุคชัยธวัฒน์พ.ศ. 2566 1. ชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรค 2. อภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรค 3. ณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เฮรัญยิกพรรค 4. ณกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. สมชายฝั่งชนลจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้ 6. อภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ 7.เบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก 8. สุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงาน